วันที่3สิงหาคม2566เวลา 9:00 นดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยมีนางพีรดาปฏิทัศน์ประธานวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิบัติขยะสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนณห้องประชุมชั้น 3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี